ฉีเศร้าเฉียนพระเอกกำลังภายในกระบี่ไร้เทียมทานเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย73ปีสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเมื่อวันที่15กันยายนนะครับเพจ9กระบี่เดียวดายได้ลงข้อความไว้อาลัยฉีเศร้าเฉียนนะครับอดีตนักแสดงที่โด่งดังในยุค80จากละครกำลังภายในระดับตำนานนะครับเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานเมื่อปี1979นะฮะจากบทของหุ่นป่วยเอียงซึ่งตามรายงานนะครับระบุว่าฉีเศร้าเฉียนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลอดอาหารในวัย73ปีนะครับด้านเอริก้าฉีลูกสาวของฉีเศร้าเฉียนโพสต์เพลงของจางเซี่ยโย You are the only legend in my life พร้อมกับบอกว่าI love you คุณพ่อนะครับพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยฉันหวังว่าทุกคนจะให้เรามีพื้นที่เพื่อให้ครอบครัวของเราจัดการกับเรื่องนี้ถ้าพี่นิวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sun.com และขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ